มาแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์ของซาดอมีซาเยฟนะครับพ่อพระของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดที่ก่อนหน้านี้แอดได้ทำคอนเทนต์ของน้องบรูไนไปนะครับรองเท้าสตั๊ดของน้องบรูไนเนี่ยมีน้อยนะครับแล้วก็อาจจะชำรุดไม่พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมสักเท่าไหร่นะฮะซาดอมีซาเยฟเห็นว่าไซส์เดียวกันกับเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจให้พีเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์เนี่ยสั่งสตั๊ดคู่ใหม่มาให้กับน้องบรูไนเพื่อใส่ในการทำการฝึกซ้อมรองเท้าสตั๊ดที่พีเตอร์สั่งไว้ก็เดินทางมาถึงสนามธันเดอร์โดมสเตเดียมครับไหนไหนคนเนี่ยรอเลยรอเลยรอเลยให้ลงจังไปเฮ้ยดีดีดีโอเคโอเคยังไม่เห็นเลยอ๋อคู่นี้เลยสีสวยซาโดยูสปอนเซอร์คาร์เนียYes, don't tell Ronnie because he won't kick next for the whole academy. Good man, Charo, good man. เปิดอะไรครับเนี่ย41ครับ41คือจริงๆแล้วซาดอที่ซื้อให้เนี่ยเพราะเป็นของขวัญที่แบบว่าอนาคตจะเป็นนิวพิชาคนใหม่ก็ถามว่าอยากเป็นเหมือนพี่ชาเปล่าอยากเป็นแบบใครครับพี่ชาไม่อยากไม่ตอบว่าอยากเป็นสาวน้อยไม่เป็นไรนิวเคนพี่ชาคนใหม่เนี่ยสาวเขาเก่งแล้วไงครับสาวน้อยเข้าไปแต่เบอร์สิบแบบใส่ได้นะกับดันเบอร์สิบยาวใช่นะเออนั่นน่ะสิเราเลือกไซส์เอ้ยเลือกสีไปเองไหมครับเดินเนี่ยแสดงว่าเราไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรรุ่นไหนด้วยใช่ไหมครับเปิดมาว้าวไหมว้าวว้าวนะโอเคตั้งใจตั้งใจขอบคุณครับรุ่นนี้มันพิเศษยังไงนะล่าสุดเลยพี่ตัวล่าสุดเลยสิออกเมื่อวานวันซืนเนี่ยเขาแสดงว่าออกวันที่สั่งเลยใช่พี่ใช่ใช่มีของพอดีด้วยแสดงว่าพวกพี่นี่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องนะนี่คือคอนเทนต์น่ารักน่ารักภายในแคมป์กิเลนพยองที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับก็หวังว่าการมอบสตั๊ดของซาดอมีซาเยฟให้กับน้องบรูไนเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับบรูไนในการพัฒนาตัวเองอดทนชนะใจพี่ๆภายในทีมชนะใจสตาฟโค้ชทีมงานโดยเฉพาะโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้แล้วก็มีชื่อออกสตาร์ทในซีซั่น 2022-2023 นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับจริงๆน้องเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าอายุยังน้อยก็ต้องรอโอกาสกันอีกสักระยะหนึ่งในการเพาะบ่มแต่ว่าณตอนนี้ก็เป็นที่รักที่เอ็นดูของพี่ๆภายในทีมนะครับคิดว่าที่นี่เป็นบ้านเหรอบ้านบ้านของเราก็ดีแล้วแหมตาอย่ามาถ่ายทำไมห้ามถ่ายตาด้วยอ๋ออายเขินพอได้สตั๊ดคู่ใหม่ใช้ลายแบบนี้ก็หวังว่าจะตั้งใจในการทำงานหนักในการฝึกซ้อมให้กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดสมกับที่ซาดอมีซาเยฟบอกว่านี่คือพี่ชา2กันเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยนะครับแค่แบบว่าเขาซื้อให้ก็โอเคแล้วนะไม่ใช่คือทุกคนก็ลุ้นตามไงว่ามันจะคือรุ่นไหนยี่ห้ออะไรสีเป็นยังไงมันเกินเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เขาเลือกสิ่งที่ดีไงแบบว่าแบบทุกอย่างมันรุ่นใหม่ทุกอย่างใหม่สีใหม่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับผมครับอ้าวรู้ตื่นแล้วเหรอ